วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะทุกทีช่วงเวลา9นาฬิกาอย่างนี้เราจะได้ฟังเสียงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแต่วันพระนี้เป็นวันพระที่คุณแม่เปลี่ยนแผนการทำงานเล็กน้อยเพื่อจะทำให้เรามีปัจจุบันขณะที่อยู่ในการเวลาที่ถูกต้องในกรณีที่ฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะเราใช้กระบวนการของธรรมชาติที่มีฝนตกลงมาได้ความชื้นในดินแล้วเราจะเก็บความชื้นวิธีการง่ายก็คือวันนี้เราใช้พลังงานของเรานะคะในการทำให้ดินที่มีความชื้นเห็นชัดเลยนะคะว่านาขั้นบันไดของเราเนี่ยได้กักน้ำเอาไว้ตามสเต็ปของขั้นบันไดเมื่อเราเห็นความชื้นนี้และจะระเหิดหายไปถ้าพระอาทิตย์แรงกว่านี้ความชื้นจะหายไปวิธีการของเราก็คือเราเอาใบไม้ขี้งัวและฟางกบสับไปเลยค่ะเพราะเราจะเห็นว่าวันนี้เราไม่สามารถจะสวดธรรมจักรได้ในวิธีการเดิมๆคือนั่งสวดมนต์แต่เราสามารถทำงานที่เป็นการเคลื่อนธรรมจักรก็คือการเคลื่อนไปจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคณะแม่ชีและคนในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะทั้งกลุ่มสะใจดีหัวใจโพธิสัตว์กำลังทำงานคุณแม่เนี่ยทำรายการตอนเช้าแล้วยังไม่ได้นั่งเลยนะคะยังไม่ได้หย่อนก้นเลยค่ะลงไปบริหารจัดการคนบริหารจัดการทรัพยากรนะคะและบริหารธรรมชาติที่ให้เราถ้าฝนตกคืนนี้แล้วเรามีฟางที่คุมไปนาขั้นบันไดนี้ที่พูดไว้เมื่อเช้าว่าจะเกิดความงอกงามของเมล็ดพันธุ์เกิดขึ้นได้แน่นอนดีใจจังตอนนี้มีคนดู300คนเชียร์ขึ้นไปเยอะๆเลยนะคะจะได้เห็นว่าการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ได้ติดอยู่ในรูปแบบเราไม่ได้ติดอยู่ในรูปแบบแต่เราสามารถ go together ไปด้วยกันอย่างนอกรูปแบบเลยค่ะ400คนแล้วนะคะที่แชร์จะเห็นว่าถุงปุ๋ยที่เราเห็นอยู่นั่นคือขี้งัวนะคะถุงละ15บาทค่าขน15บาทถุงละ30บาทเมื่อเช้านี้คุณแม่ทำให้เด็กเห็นว่า30บาทกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่สามารถทำให้เกิดอะไรที่งอกงามได้บ้างนี่ไม่รวมค่าแรงคนนะคะใครที่กำลังรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังกับโควิด-19 อย่าพลาดการดูตอนนี้ไปทีเดียวค่ะจะเห็นว่าคุณแม่นะคะในฐานะของผู้นำทางสติปัญญาตั้งแต่6โมงเช้ายังไม่ได้นั่งเลยนะคะและยังไม่ได้กินอาหารด้วยแต่บอกได้เลยว่าพลังมันมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราจะกตัญญูต่อพระธรรมคำสั่งสอนของบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขคิดไม่ต้องมากทำเลยทำทันทีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นการมีชีวิตที่จะอยู่กับสิ่งที่กำลังมีอยู่อย่างคนที่ใช้โอกาสนี้เป็นไม่รอโอกาส500แล้วนะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะครึ่งพันดูคุณแม่วันนี้ไม่ต้องสวดธรรมจักรแต่ทำงานธรรมจักรค่ะหึ600แล้วค่ะผ่านไปด้วยกันเลยค่ะ600แล้วนะคะนันทวันเริงร่ามากยังไม่ได้นั่งด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะตั้งแต่ลงมาจากพระพักตร์พระริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะเราได้เห็นเลยว่าการบริหารจัดการเวลาที่เรามองเข้าไปจากที่สูงลงข้างบนมันมาจากหัวใจของเรามันไม่ได้มาจากสมองของเรานะคะเราเห็นเลยค่ะว่าโลจิสติกคือการขนย้ายของเรานะคะถ้าเราวางแผน700ขึ้นไปอีกค่ะแชร์ไปอีกค่ะฮัลโหลฮัลโหล700คนดูพวกเราอยู่สาธุไปเลยค่ะสาธุไปเลยค่ะเนี่ยค่ะการทำโลจิสติกก็คือการใช้การเคลื่อนย้ายทรัพยากรอย่างมีธรรมจักรต้องบอกว่าหมุนไปของวงล้อแห่งธรรมนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าเครื่องมืออย่างนี้เราซื้อตอนที่เราขึ้นไปบนภูเขาอันนี้ดีมากอันนี้เป็นวัสดุที่ดีมากนะคะที่จะทำให้เนี่ยค่ะขี้งัวฟางแล้วก็ดินสับไปเลยค่ะ
เราจะทำให้เมล็ดพันธุ์ที่ถูกโปรยมาในฤดูฝนนี้โหนี่น้ำดีจริงๆนะ800คนแล้วนี่แสดงว่าพวกเธอช่วยกันแชร์ให้นี่แฟนคลับตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยดูเอ็นดูเอ็นดูนะคุณยายเอ็นดูเธอหรือทูเอ็นดูคุณยายเธอดูเนี่ยค่ะคุณยายกำลังจะทำให้ดูว่านี่ที่เขากำลังทำอยู่แล้วคุณยายก็เอาเด็กทั้งหมดที่อยู่กับเรามาดูเลยค่ะตามมาแล้วค่ะ900แบบนี้ใช่ไหมชอบลูกทุ่งชอบถึงได้ถึงคนเอามาบวชแล้วเป็นไงบ้างจ๊ะมีความสุขดีเจ้าค่ะมีความสุขสุขยังไงอ่ะใช้แรงขนาดนี้นิพพานเจ้าค่ะนิพพานบวชเพื่อนิพพานสับดินไปเพื่อนิพพานมรรคผลนิพพานอย่าสับดินไปโกรธไปเกียดไปนะคะอย่าอวดดีถือตัวเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเห็นฟางนี่จะเป็นอุ้มคุณแม่เดินมาในฟางแล้วนะคะทุกคนทำงานอย่างมีเป้าของตัวเองก็คือหนึ่งเรามีดินมีขี้งัวมีใบกั้มปูสับไว้คุมไว้ก่อนฝนตกก็ได้น้ำเพิ่มฝนไม่ตกน้ำที่อยู่ในดินก็ไม่ระเหยจากนั้นเราจะหว่านเมล็ดพันธุ์ค่ะมองเข้าไปนะคะที่ใส่ชุดสีน้ำตาลเนี่ยแม่ชีทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าเวลาทำงานชุดขาวก็มันจะแปดเปื้อนนะคะเราก็พยายามอยู่กับความเป็นจริงอย่างนึงคือรู้การรู้เวลารู้บุคคลรู้ชุมชนสัปปริสธรรมต้องใช้มากในกลุ่มโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสค่ะให้มองผ่านมานะคะใครที่เคยบริหารจัดการตัวเองได้ดีเราไม่ต้องเข้าไปไม่มีคำสั่งที่เห็นอยู่นี้ไม่มีคำสั่งนะคะมีแต่ความร่วมมือร่วมใจคุณแม่ก็ยกตัวอย่างนะคะให้ ISV กลุ่มเด็กวัยรุ่นเจอของหินก่อนเลยไอเด็กพวกนี้มันเปราะบางคุณยายก็บอกว่าแกเอาไปเลยยายให้ตรงนี้แหละแล้วตรงนี้ดูหินนะคะหินเป็นภูเขาใช่ไหมคะมันก็มีดินหน่อยคุณยายก็บอกว่ามันนี่แกมาเจองานหินก่อนเด็กมันยิ่งแบบพลังงานเยอะให้งานยากๆมันไปเลยแล้วมันก็ยังคุยกันนะเจ๊ะยังไงเพราะว่าในระบบการศึกษาของเราคือต้องคุยกันให้มากกว่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วถึงลงมือทำงานนี้ไม่มีเลยคุณยายไม่ให้คุยเลยเรียนรู้ว่าจะอยู่กับหินยังไงกับเครื่องมือที่ให้เมื่อกี้นี้และเป้าหมายคือเก็บน้ำไว้ท่านเชื่อไหมคะมันแสบโดยไม่มีใครเป็นครูรู้ไหมคะอีเด็กปาปากยอเพราะเด็กๆปอปากยอมันเดินขึ้นเขากระยายอะค่ะมันสับดินมันไม่ได้ใช้แรงเลยค่ะมันใช้ปัญญาค่ะชาวบ้านใช้ปัญญาพวกเราสอนว่าให้มีปัญญาแต่ใช้ปัญญาไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะทำงานไม่เคยเข้าเป้าไม่เคยสำเร็จมัวแต่ทะเลาะกันในเรื่องของอะไรคะเรื่องของความสำเร็จตรงนี้ไปไหนล่ะตรงนี้ของใครอะจ๊ะทิ้งไปเนี่ยไปกันหมดเลยตรงนี้คือใครอะคะสับไปยังคะเอามา1คนตรงนี้ที่มอบหมายงานไว้กลับมาก่อนนะคะปุ้ยเหรอจ้ะอันนี้สับหรือยังลูกสับแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาสับดินแล้วไม่ชี้จ๋าเราต้องมีหน้าที่ก็คือ QC งานว่าปัญหาของเราคือขาดน้ำปัญหาขาดน้ำเมื่อได้น้ำมาจากฟ้าเห็นดังที่ว่าแล้วเก็บน้ำยังไงไว้ในดินเก็บน้ำไว้ในชั้นดินเก็บน้ำไว้อย่างไรที่จะทำให้น้ำอยู่กับเราและเกิดความงอกงามนี่คือโจทย์สัปปุริสธรรมวันนี้คือทำให้เกิดความงอกงามแม้น้ำเพียงหยดเดียวฝนตกเพียงครั้งเดียวแต่เราได้เมล็ดพันธุ์ที่งอกงามและนี่คืออาหารของโลกค่ะวันที่เราจะไปนั่งสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเหมือนวันพระโดยทั่วไปเพราะมีฝนเมื่อเหตุเปลี่ยนการทำงานเปลี่ยนและเมื่อการทำงานเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนแน่นอนค่ะเราจะเห็นแล้วนะคะแม้แต่ฟางก็ชุ่มชื้นวิธีการง่ายๆก็คือทำให้ฟางปกคลุมดินเก็บน้ำและเราเชื่อมั่นว่าความรักความสามัคคีที่ท่านเห็นต่อหน้าพระพักตร์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์แต่ละคนทำงานด้วยความถนัดที่ไม่เหมือนกันแต่ถึงเวลาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเป็นชิ้นนี้เองทีนี้คุณแม่จะพาท่านไปดูว่าถ้าเราไม่เตรียมการไว้ดีเราจะเห็นนาขั้นบันไดที่มีน้ำที่ซ้อออกเห็นไหมคะนั่นนะคะคือการทำไม่ทัน
เรามีแรงน้อยแล้วฝนโปรยปลายมาก่อนเราจึงเห็นนาขั้นบันไดที่เราไม่สามารถที่จะไปเอาหินบังเอาไว้มันก็เลยทลายลงมามันเราจะเห็นถึงความสำเร็จการเรียนรู้กับความไม่ทันน่ะไม่ใช่ความไม่สำเร็จนะคะเรากำลังเรียนรู้กับการไม่ทันคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าฝนจะตกในทุกวันที่13เราชะล่าใจและเราไม่เชื่อว่ามันจะเป็นจริงดังที่ชาวบ้านเขาพูดแต่วันนี้มากกว่าความเชื่อแล้วเราเห็นว่าฝนตกจริงตามฤดูกาลค่ะเนี่ยค่ะดินที่สับออกมาเนี่ยนะคะเป็นดินที่แบบมีการสับนะเขาสับไปแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่จับฟางเนี่ยค่ะก็ง่ายๆอย่างนี้แหละค่ะที่เรากินกันอยู่เนี่ยนะคะเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยมันมีหยาดเหงื่อแรงงานของคนที่รักเราขนาดไหนนะลูกเนี่ยค่ะทำไปเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำนี่แหละมันจะทำให้เราพึ่งตัวเองได้ในวันหนึ่งและถ้าเราพึ่งตัวเองได้เรานี่เป็นสิ่งที่คุณแม่จะพามาดูนะคะสิ่งที่เราทำไม่ทันอันนี้คือความสำเร็จที่เราบริหารจัดการได้ทันทีนี้ไอ้ส่วนที่ไม่ทันอ้าวทำยังไงคนซึมเศร้าดูว่าคนซึมเศร้าอย่าซึมเศร้ากับความไม่สำเร็จอันนี้เดี๋ยวขอใครสักคนหนึ่งเอาปุ๋ยมาบางๆก่อนนะลูกเสียดายนะเสียดายตรงเนี้ยมันจะชื้นหายไปหมดลูกจ๋าลูกจ๋ามันฉ่ำมากเลยช่วยเอาฟางมาก่อนน้อยๆก่อนก็ได้ลูกบางก่อนลูกบางเขาไปไกลแล้วเขาเร็วจ้ะคว่ำไปเลยคว่ำก่อนแล้วก็เกี่ยอย่างเร็วๆนะคะคราวนี้มาดูนี่มาดูนี่มีทิชชู่ไหมเนี่ยค่ะดูเนี่ยค่ะอันเนี้ยเป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่คุณแม่ทำไม่ทันแล้วก็เห็นเลยว่าแรงของน้ำท่านดูสิมันไหลลงไปอันเนี้ยคนที่เขาทำดินเขาก็บอกแล้วว่าให้พยายามรักษาความชื้นเอาไว้นะคะแต่เนื่องจากว่าเรามีแรงงานน้อยเรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะอะแต่ปฏิบัติการน้อยเราก็ทำไม่ทันทำไงอะโทษตัวเองมะเสียดายมะเสียดายก็ไม่ได้อะไรคืนน้ำมันก็ไปหมดแล้วอะเห็นไหมคะมันไหลมาละไปละเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ทำนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันก็เซาะไปเพราะน้ำเนี่ยมันมีกำลังถ้าไหลจากที่สูงแล้วมันไม่มีอะไรกักไว้มันก็จะทิ้งอย่างนี้ค่ะแล้วก็บานถนนไปแล้วก็ทิ้งไปนี่คำถามของคุณแม่ก็คือว่าถ้าเราเห็นแล้วล่ะว่าเราจะต้องให้ทันสิ่งที่ทันของเราก็คือการบริหารจัดการคนค่ะเราจะทำทุกอย่างที่จะต้องคนเยอะก็ไม่ได้ฤดูกาลมาแล้วต้องทำยังไงการบริหารจัดการคนเช่นวันนี้แทนที่จะไปทำอะไรก็ไม่รู้บลา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 แล้วมันก็ทำเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่เกี่ยวกับฝนมันไม่เกี่ยวกับฤดูกาลเราก็อย่าเพิ่งไปทำสิคะเราก็ทำไปที่เราพยายามก่อนที่เราจะรักษามันไว้โดยเฉพาะกับน้ำฝนเพียงวันเดียวของวันสงกรานต์ที่ตกลงมาเห็นเลยหน้าดินหายเห็นก้อนหินที่เขาเอามาผสมอยู่เดี๋ยวเราจะทำยังไงท่านรู้ไหมเราก็เอาหินเนี้ยแหละค่ะออกมากันนี่เลยตึบตึบอย่างนี้เลยค่ะเห็นยังคะใครบอกคุณแม่ชอบอยู่ในหอคอยงาช้างแล้วเชื่ออะไรมันช่างนินทาจริงๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็จะถูกวางอย่างเงี้ยเหมือนอย่างนั้นขอบคุณมากที่ติดตามความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ออริกอนอเมริกาตอนนี้เย็นค่ะจ้าขอบใจจ้านะอย่าเป็นน้ำที่ไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำฝึกใจของเราให้สูงไว้จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะไม่ไหลลงไปสู่ความต่ำมันจะเติบโตอยู่ในเมล็ดพันธุ์น้ำมันจะอยู่ที่ต้นไม้น้ำกับต้นไม้เป็นเรื่องเดียวกันมองเห็นต้นไม้ก็เห็นน้ำเห็นดินเห็นลมเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมองใบไม้หนึ่งใบเห็นทั้งจักรวาลมองดอกไม้หนึ่งใบเห็นทั้งจักรวาลเห็นคนหนึ่งคนเห็นทั้งจักรวาลเห็นหรือยังคะว่าปัญญากับจักรวาลต
้องไปด้วยกันจริงๆนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มีคนติดตามมากแล้วก็กลับไปดูต้นบาบาบที่เราทักเขาแล้วทักเขาอีกว่าใบเขาก็หดหู่เหลือเกินนะคะในกรณีที่ได้น้ำเข้าไปสะพรั่งแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างสะพรั่งโดยเฉพาะกับคนในหุบเขาโพธิสัตว์ที่ไม่ย่อท้อเปลี่ยนการสวดธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรเป็นการเคลื่อนธรรมจักรแบบจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนขอบพระคุณมากที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์เดี๋ยวจะได้ขึ้นไปฉันเช้านะคะวันนี้สงสัยจะเป็นมื้อเดียวค่ะก็ขอบคุณนะคะอาหารมื้อนี้ที่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความกตัญญูต่อพระธรรมกตัญญูต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์ขอให้ครอบครัว Mindfulness Family ของเรารู้ตื่นและเบิกบานอยู่ด้วยสติมีปัญญาในการจัดการมีสติอลักขาจิตจัดการใจเราเพื่อเข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอย่างถ่อมตัวใช้สัพปริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องและนี่แหละค่ะคือทางรอดที่ยั่งยืนและเป็นทางรอดหลังโควิด-19 เราจะรอดไปด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเชียร์กันมาเยอะๆลูก